สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข้าวครัวกับปู้นะคะเมนูอาหารเช้าวันนี้นะคะจะทำเป็นอาหารบ้านๆนะคะเรียกว่ากระดูกหมูนะคะต้มใส่แกงหัวปลีกระดูกหมูนะคะก็จะมีเครื่องแกงที่จะใช้เนาะก็จะเป็นข่านะคะข่านี่ประมาณสัก 2-3 แว่นก็พอนะคะนี่ปู้หั่นเยอะเกินไปคือใส่เยอะเกินไปเขาจะมีรสเผ็ดซ่าเกินไปนะคะเดี๋ยวขอออกก่อนนะคะแล้วก็จะมีเกลือนิดนึงค่ะมีเกลือแล้วก็มีกระเทียมไทยแล้วก็พริกแห้งนะคะเป็นคนทานเผ็ดนะก็เลยต้องใส่เยอะหน่อยนะคะแล้วก็จะมีผักที่เราจะใช้นะคะก็จะใช้เป็นใบชะอมนะคะแล้วก็ใบชะพลูแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะอันนี้เป็นน้ำเปล่าผสมกับมะขามเปียกนะคะแล้วก็เป็นหัวปลีนะคะหัวปลีนี่ตอนซื้อมานะคะหัวใหญ่มากเลยค่ะมาลอกเปลือกที่เป็นสีแดงออกนะคะแล้วปู้จะสับเดี๋ยวสับเป็นชิ้นหยาบๆนะคะใส่ลงไปในน้ำมะขามเปียกช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะคะหลายๆพื้นที่น้ำท่วมนะก็ขอเอาใจช่วยนะคะส่งกำลังใจไปเด้อขอให้น้ำลดเร็วๆนะคะจริงๆถ้าได้สัก2หัวก็น่าจะกำลังดีเนาะแต่ว่าได้มาหัวเดียวค่ะก็ใช้เท่าที่มีแกงนี้นะคะปูไม่แน่ใจว่าเป็นของภาคไหนเนาะแต่ว่าอีสานยังไม่เคยทำนะคะแต่ว่าได้ดูจากคลิปของยายชมพูนะคะนานแล้วแล้วก็ทำตามนะคะก็อร่อยค่ะชอบติดใจเพราะด้วยความที่ชอบหัวปลีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวแช่น้ำมะขามเปียกทิ้งไว้นะคะอันนี้เป็นกระดูกหมูนะคะกระดูกหมูต้มนะคะล้างน้ำให้สะอาดเคล้าเกลือนะคะล้างน้ำให้สะอาดนะแล้วก็ใส่น้ำพอท่วมนะคะแล้วก็เอามาต้มนะคะให้เดือดประมาณสัก5นาทีนะคะแล้วก็เทน้ำทิ้งนะคะที่เราต้มจะบอกทุกคลิปเลยเพราะว่าจะได้ขจัดกลิ่นคาวกลิ่นเลือดนะคะพวกคราบเลือดคราบไขมันที่เขาติดมานะคะตอนที่เป็นหมูสดๆนะคะจากนั้นนะคะก็นำไปล้างน้ำสะอาดนะคะแล้วก็เติมน้ำเข้าไปใหม่นะคะแล้วก็มาต้มไฟกลางก่อนนะคะพอเดือดก็หรี่ไฟลงใช้ไฟอ่อนเดี๋ยวปู้จะตุ๋นให้กระดูกเขานิ่มหน่อยจะใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงค่ะหลังจากที่ต้มกระดูกหมูนะคะมาได้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่เครื่องแกงที่เราตำลงไปนะคะโอ้โหเผ็ดน่าดูเลยใครไม่กินเผ็ดนะคะก็ใส่พริกนิดเดียวนะคะอันนี้ปู้กับน้อยกินเผ็ดนะคะก็จะใส่เยอะหน่อยนะคะก็จากนั้นนะคะก็จะใส่อันนี้ลงไปเลยเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดจัดๆนะคะรอให้น้ำเดือดจัดๆแล้วถึงจะใส่ตัวหัวปลีนะคะไม่งั้นเขาจะสีดำคล้ำไม่น่ากินนะคะนี่เดือดจัดๆอย่างเงี้ยใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็จะต้มนะคะจนหัวปลีสุกนิ่มนะคะให้เขานุ่มๆหน่อยขอปรุงรสนะคะด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำปลานะคะ
ตอนที่เราตำเครื่องแกงเราใส่เกลือไปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในการใส่เค็มด้วยนะคะชิมรสชาตินะคะขอใส่น้ำปลาอีกนิดนึงใครจะเติมเกลือก็ได้นะคะเดี๋ยวรอให้ปู้ชอบกินหัวปลีให้เขานุ่มๆหน่อยนะคะรออีกแป๊บนึงนะคะรอเดือดอีกครั้งนึงนะคะถึงจะใส่ผักจากนั้นนะคะพอเดือดอีกรอบใส่ผักลงไปเลยค่ะแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะสดร้อนๆอร่อยมากๆยิ่งวันฝนตกพายุเข้าแบบนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่ด้วยนะคะรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะแล้วก็ขออวยพรให้เพื่อนๆนะคะรวยๆเฮงๆมีความสุขกันทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ